พาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังคงวันนี้เที่ยววันสุดท้ายใช่ฮะแล้วเดี๋ยวบ่ายๆเย็นๆก็ค่อยตั้งหลักในการกลับมาทำงานเช้าวันอัดวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับจุดแรกที่จะพาไปดูก็คือที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นสวนสัตว์ที่หัวหินก็ตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะว่าที่นี่มีทั้งสัตว์มีทั้งต้นไม้มีทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่หลายครอบครัวเลือกจะพาลูกหลานมาเที่ยวสวนสัตว์ถูกไหมมาดูสัตว์กันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสวนสัตว์หัวหินเนี่ยอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟนะครับนักท่องเที่ยวก็ตอนนี้มีทั้งคนไทยแล้วก็เริ่มเห็นคนจีนมาเที่ยวสวนสัตว์ที่นี่แล้วนะครับมาดูสัตว์มาให้อาหารสัตว์กันได้แล้วที่นี่เนี่ยต้นไม้ก็เยอะค่อนข้างที่จะร่มรื่นด้วยแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเนี่ยรถกอล์ฟเนี่ยคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเช่ารถกอล์ฟนั่งดูสัตว์รอบสวนสัตว์ชิวๆไปหรืออีกหนึ่งวิธีการก็คือปั่นจักรยานก็ได้มีจักรยานให้เลือกปั่นกันนะครับหลายคนบอกไม่เอาอ่ะอยากจะพึ่งพาเท้าตัวเองเดินออกกำลังด้วยนะแล้วก็ดูสัตว์ดูธรรมชาติที่นี่ไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้มีฝนตกนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านี่เห็นนะถือร่มอะไรมาด้วยทีนี้ไฮไลท์ของสวนสัตว์แห่งนี้มันก็จะมีแท่งหินเป็นสโตนเฮนจ์นะครับที่เอามาจากต่างประเทศเนี่ยลักษณะแบบนี้ครับใครที่เคยไปอังกฤษก็จะเห็นว่าคล้ายๆกันนะจุดถ่ายรูปใช่ไหมเป็นจุดเช็คอินมาถ่ายรูปกันแล้วก็น้องมีบุญฮะเป็นสิงโตขาวมารอรับแขกอยู่ที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกจุดนึงที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายภาพด้วยเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยพอเข้ามานอกจากดูสัตว์อะไรแล้วเนี่ยก็จะต้องมาซื้อผลไม้ซื้อผักเพราะอะไรเขารออาหารเราอยู่ใช่เอาไปป้อนไงฮะใช่เอาไปป้อนใกล้ๆยิ่งเด็กๆนี่ยิ่งชอบใหญ่เลยสัตว์เองก็ชอบอุ้ยได้กินอาหารทุกวันเลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้กวางชื่อกวางมันเป็นกวางสายพันธุ์ดูชานะครับแล้วก็นกที่นี่เนี่ยนกก็เยอะนี่นี่อุ้ยสีสันสวยงามเนี่ยก็จะแบบส่งเสียงเรียกมาสิมาสิหิวแล้วหิวแล้วมาป้อนฉันสิมาป้อนฉันสินี่นกยูงนะก็แผนหางโชว์ความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นนะครับแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นอ่ะทำอะไรได้อีกขี่ม้าก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยจูงให้นะครับคุณผู้ชมครับครับวัวไหนมีวัวอะไรบ้างนี่วัวช็อกโกแลตใช่ไหมลายมาโอ้นึกว่าเอาสีมาสาดใส่นี่อ่ะแล้วก็มีควายเผือกนะหรือว่าไปดูคอกแกะก็ได้คุณผู้ชมครับแกะนี่ก็แสนรู้พอเห็นคนปุ๊บวิ่งเข้ามาแล้วเรียกแบบว่าแหมกินจะกินป้อนเลยป้อนเลยเนี่ยนอกจากนี้แล้วมีหนูยักษ์นะครับแล้วก็มีหมูแคระนี่โอ้มีกิจกรรมเยอะจังแล้วก็อีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้ก็คือการโชว์จระเข้นี่สวนสัตว์แห่งนี้อยู่ห่างจากหาดหัวหินไปประมาณ8กิโลนะครับคุณผู้ชมแค่8กิโลก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไปเที่ยวหัวหินใช่แล้วนะฮะส่วนที่บางแสนชลบุรีเองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คึกคักไม่แพ้กันนะฮะนักท่องเที่ยวก็ไปกันเพียบเลยเพราะว่าเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยบางคนไม่ได้เดินทางไปไกลก็ไปกันที่จุดนี้แต่ทีนี้ที่ชลบุรีเนี่ยคุณผู้ชมมีปรากฏการณ์คือแพลงต้อนบูมขึ้นมาแล้วก็แมงกระพุนเนี่ยเต็มชายหาดเลยนะฮะเลยตอนนี้ต้องมีการออกมาประกาศเตือนกันโดยเฉพาะเด็กๆเพราะหลายคนไม่รู้ไงฮะว่ามันคืออะไรก็ไปเอามือจิ้มกันพอจิ้มปุ๊บทีนี้โดนหนามโดนไปเลยนี่ไงเจ้าหน้าที่ไทยเขาก็เลยต้องมีการปฐมพยาบาลก่อนเลยนำตัวเด็กๆเหล่านี้ที่บาดเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปช่วยเหลือกันแล้วก็ต้องมีการเตือนทั้งผู้ปกครองเตือนทั้งเด็กด้วยต้องคอยระวังกันหน่อยทีนี้มีวิธีการล้างพิษแมงกะพรุนมาฝากกันคุณผู้ชมฮะในเช้านี้ก็คือใช้น้ำส้มสายชูล้างนะฮะตรงที่บริเวณที่ถูกต่อยหรือว่าที่ถูกพิษของแมงกะพรุนแล้วก็หรือถ้าไม่มีทำยังไงดีใช้น้ำทะเลในการล้างห้ามเอาน้ำเปล่าล้างเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวแผลเนี่ยมันจะพุพองมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเนาะเอามาเตือนกันเพราะว่าวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่เผื่อว่าให้เด็กไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็จะได้ระวังเรื่องของแมงกะพรุนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์